ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดียามเช้าวันพฤหัสนะคะตอนนี้ชัมก็แต่งตัวพร้อมแล้วค่ะวันนี้ชัมก็มีไกด์มาให้คุณผู้ชมเพียบเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นชัมใส่ชุดเอลลายเปิดพุงแบบนี้เนี่ยนะคะชัมก็จะพาคุณผู้ชมมาเต้นระบำหน้าท้องกันค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ชัมอยากจะให้สาวๆลองหันมาสนใจดูบ้างนะคะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกด้วยแล้วก็นอกจากนั้นนะคะยังทำให้สุขภาพดีขึ้นด้วยค่ะไกด์ของชัมก็รออยู่ด้านในแล้วนะคะตามไปเลยค่ะช่วง Travel Guide สนับสนุนโดยโรงเรียนเสริมสวยตัดเสื้ออมรินทร์โทร024343825-6 www.amarinschool.com บ้านไทยบีชรีสอร์ทแอนด์สปา Where's our holiday belongs โทร02278-2185-7 www.banthaiphuket.comคุณผู้ชมสุดยอดนักเต้นระบำหน้าท้องค่ะไกด์ของเราในวันนี้สวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะเพื่อนซีของชาอีกหนึ่งคนค่ะชามีแต่เพื่อนเต้นเก่งๆค่ะแล้ววันนี้นะคะมาเรียก็จะมาสอนชามเต้นระบำหน้าท้องค่ะแล้วจริงๆแล้วเขามีชื่อเรียกอย่างนี้เลยปะคะหรือว่ามีชื่อเฉพาะสำหรับระบำหน้าท้องถ้าเรียกเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น belly dance หรือว่าถ้าเป็นภาษาอาหรับเลยคือ rock sharky เวลาคนเราได้ยินคำว่า belly dance เนี่ยอะไรที่มันเกี่ยวกับหน้าท้องคนเราจะคิดว่ามันเป็นระบำของแขกอะจริงๆมันมาจากประเทศอินเดียหรือเปล่าจริงๆแล้วการเต้นระบำหน้าท้องนี่ได้พัฒนามาจากการเต้นพื้นเมืองของประเทศอียิปต์เป็นการสื่อสารถึงความหมายของเพลงออกมาด้วยร่างกายเราแล้วก็สีหน้าหน้าตาของเราค่ะจะทำให้เรารู้สึกเป็นผู้หญิงมากขึ้นเราเต้นนี่เราจะมีความสุขมากขึ้นและการที่เราขยับได้ออกกำลังกายมันก็จะทำให้เรารู้สึกดีรู้สึกแข็งแรงขึ้นมาและอย่างที่มาเรียก็รู้ๆอยู่นะชัมก็เป็นคนที่เต้นเก่งมากเลย และถ้าคุณผู้ชมทางบ้านดูอยู่และอยากเต้นบ้างแต่ไม่มีพื้นฐานทางการเต้นแบบชัมเนี่ยจะสามารถที่จะ belly dance ได้ไหมทุกคนสามารถ belly dance ได้ค่ะคือถ้าเรามีพื้นฐานเต้นมาก่อนเนี่ยเราก็อาจจะposture เราอาจจะดีขึ้น step เราอาจจะไปเร็วกว่าใช่แต่ว่ามันไม่ใช่เหมือนกับบัลเล่ที่เราจะต้องฝึกมาตั้งแต่เด็กมาได้เลยค่ะเรียนได้เลยแล้วอย่างบางคนเนี่ยที่เขาอาจจะดูอยู่ทางบ้านแล้วเขาอยากเต้นแต่เขาอาจจะกังวลตรงที่มันเป็นระบำหน้าท้องแล้วต้องเอวลอยอย่างเงี้ยอาจจะไม่มั่นใจในหุ่นตัวเองมาเรียนมีคำแนะนำยังไงบ้างคือการ belly dance บางคนอาจจะคิดว่าเราจะต้องมีหุ่นชนิดใดชนิดหนึ่งเพื่อที่จะมาเต้นได้แต่ความจริงแล้ว belly dance เนี่ยนะคะหุ่นยังไงก็เต้นได้หมดอะค่ะคือมันจะทำให้เราภูมิใจกับหุ่นของเราคือเราอาจจะเป็นคนที่กล้ามเนื้อเยอะอาจจะเป็นคนที่นิดนึงใช่ค่ะคือมาเต้นค่ะมันจะทำให้เรารู้สึกภูมิใจในร่างกายเรายังไงวันนี้งานเข้ามาเรียนละเพราะว่าชัมจะต้องกลับบ้านไปพร้อมกับวิชานี้ให้ได้แน่นอนโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยการขาออก1หายใจเข้าไม่ขนาดแค่วอร์มอัพนะคะคุณผู้ชมอะไรเนี่ยเราก็มาเริ่มเต้นกันเลยอย่างแรกเริ่มที่หัวก่อนเอามือขึ้นอย่างนี้ซ้ายขวาฝังว่าเอ๊ะเขากระซิบอะไรอยู่ไม่ต้องใช้มือช่วยพอแล้วตอนนี้เป็นแขนอันนี้เขาจะเรียกว่า snake arms หรือว่ามืองูลายข้อศอกข้อมือทาสีบ้านลง1 2 3 4 5 6 7
18หัวเราก็สามารถทำข้างหน้าก็ได้เก็บหน้าท้องเอาไว้จะได้ซัพพอร์ตหลังของเราโอเคตอนนี้เราก็จะมาไอโซเลทกันการไอโซเลชันนี่คือการแยกส่วนทีนี้เราก็จะพุชไปข้างหน้าพุชเข้าพุชเข้าทีนี้สมูทเป็นวงกลมหน้าซ้ายหลังขวาหน้าช้าลงซ้ายหลังขวาหันด้านข้างค่ะดันหน้าออกไปข้างหน้าสกู๊ปไปข้างหลังปล่อยสกู๊ปน้ำตอนนี้คือขมแมวตลอดใช่ไหมใช่สกู๊ปน้ำดึงตรงนี้ขึ้นมาลงปล่อยผ่อนคลายขึ้นลงปล่อยขึ้นลงปล่อยแล้วก็มีเลข8ขึ้นถ่ายน้ำหนักถ่ายน้ำหนักถ่ายน้ำหนักโอเคใครยากกว่าหนึ่งขึ้นขึ้นขึ้นได้ไหมได้ไหมขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบริหารได้ทุกส่วนจริงๆได้ทุกส่วนเลยค่ะได้กระทั่งคอเพราะเมื่อกี้เกร็งคอมากเลยไม่รู้ไปเกี่ยวอะไรกับท้องนะแต่ relax 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 เขย่าออกให้หมดสำหรับวันนี้นะคะชัมก็ต้องขอขอบคุณคุณครูมาเรียมากเลยนะคะที่สอนให้ชัมเต้นระบำหน้าท้องแบบเบสิกอย่างนี้นะคะรู้สึกว่าแบบฟิตขึ้นกว่าตอนที่มามากเลยค่ะแล้วถ้าทำต่อไปเรื่อยๆนะคะเราก็น่าจะมีหน้าท้องที่แบนเรียบแล้วก็อาจจะมีซิกแพคด้วยใช่ไหมขอบคุณมากนะคะแล้วถ้าคุณผู้ชมทางบ้านอยากมาชิมมี่สะโพกหรืออยากมาระบำหน้าท้องเหมือนชามบ้างเนี่ยเขาจะต้องมาสอบถามที่ไหนหรือว่าขอคำแนะนำจากที่ไหนได้บ้างคะมาได้เลยนะคะตึกอมรินทร์ชั้น5ค่ะเป็นตึกโซโก้เก่าค่ะที่สตูดิโอชื่อว่ารังบุรีค่ะเอาละค่ะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าวันพฤหัสหน้าชามจะพาคุณผู้ชมไปทำอะไรไปเรียนอะไรใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้ชามลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอท่ายากๆหนึ่งท่าเลยก่อนไปท่าหนึ่งท่าเลยนะคะรู้สึกกล้ามเนื้อกระเพื่อมอยู่ข้างในเลยอะ